ังไงจ๊ะแวงอะอินที่ตัวเองอยากเจอโตทันกันกับพี่สาวน้องชายเขาไม่เรียกฉันว่าแม่ด้วยซ้ำนะเรียกเขากับตัวเองแวงเขาอยากเจอเธอมานานแล้วไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากพูดถึงเธอนะฉันไม่อยากพูดถึงพี่สยามมากกว่าแวงเขารักพ่อเขามากมากกว่ารักฉันด้วยซ้ำเราก็อาจจะเป็นคนที่หิวความรักมั้งและไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็ดันไม่ใช่ความรักแวงเนี่ยนะเป็นพวกกบฏสังคมคืออะไรอ่ะกบฏคือใครก็ตามที่มีความเห็นแตกต่างจากคุณศักดิ์ศรีวิมลครอบครัวก็เป็นการเมืองคุณศักดิ์ศรีวิมลคือรัฐบาลแน่นอนแล้วผมก็คือฝ่ายค้านแล้วคิดว่าอย่างอาน่าจะเป็นใครภาวนาอย่าให้เป็นสว.ก็แล้วกันฮะแบงมีเพื่อนสนิทไหมที่โรงเรียนประจำเขาบอบบางทั้งร่างกายและจิตใจผมก็เลยเอื้อเฟื้อความเป็นมิตรให้กับเขาแต่ผมก็ดีใจที่ได้ทำให้คนคนหนึ่งอยู่ในโลกที่มีแต่อคติและยังไม่อ้างว้างเกินไปฉันกับพี่สยามไม่มีใครสมหวังฉันอยากกับพี่สยามเขาก็มาหาลูกไม่ได้ขาดจนพี่สยามรถคว่ำฉันสงสารลูกนะคือพี่สยามพ่อของแวงคือไอดอลของอาเสียงของพี่สยามพี่ไม่มีวันทิ้งน้องแต่อากับทิ้งเขาเองผมก็จะไม่มีวันทิ้งอาอีกเมื่อคืนนี้ผมนอนด้วยคนนะครับเอาสบายเลยรักอินอินเธอบุญเธอกล้าที่จะตอบความจริงกับฉันหรือเปล่าเรื่องที่แหวนเขาบอกว่าเขารักเธอเธอรักเขาอย่างที่เขารักเธอหรือเปล่าเขาจะกลับกรุงเทพพรุ่งนี้เขาไม่กลับตราบใดที่เราไม่เผชิญหน้ากับปัญหาไม่แก้ปัญหาด้วยการเอาความจริงมาพูดกันอย่างตรงไปตรงมาฉันไม่สนใจความจริงอะไรทั้งนั้นนะฉันมีแต่ชีวิตจริงที่อยู่มาได้แล้วก็ต้องอยู่ต่อไปให้ได้อยู่ได้หนีความจริงที่หนีเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นไงล่ะไอ้ละหมอนหมอนฉันลากเส้นแบ่งฉันลากเส้นให้สิ่งนั้นล้อมล้อมเราโอ้กอดเธอและฉันโอ้กอดเธอและฉันตลอดไปแต่ถ้าฉันลากเส้นแบ่งฉันลากเส้นให้สิ่งนั้นกำลังแยกเราเราต้องรอให้เวลาผ่านไปแล้วเราถึงเลือกมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ทำไมถึงไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก่อนที่มันจะสาย